ก็มาเปรียบเทียบกันดูครับจากสัดส่วนครับกาศึก170แพทริก173มวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆครับแต่ดูจากรูปทรงแล้วนี่แม่สูสีใกล้เคียงครับแพทริกได้หนาครับอยู่ในทีมงานของซินบีมวยไทยนะครับในตอนนั้นครับแพทริกซาน่าล่าสุดนี้เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับออกอาวุธรวดเร็วสวยงามมาเลยครับหมัดขวาโอ้โหโชว์เลยครับจิ้มสวยครับกล้าศึกครับส่วนแพทริกครับก็พยายามโจมตีที่บริเวณต้นขาครับเตะพับนอกครับแลกกันคนละแข้งครับโอ้โหต่อยสวนสวยเลยครับกล้าศึกครับวันนี้ไม่กลัวหมัดของแพทริกซาน่าใส่ลูกถีบครับโอ้โหไม่ควงเท้าเลยครับแม่แพทริกซาน่าครับมั่นใจมากครับแพทริกซาน่าวันนี้แต่ว่าสายตาดีครับกล้าศึกครับเห็นหมดเลยครับอาวุธของแพทริกซาน่าจะมายังไงคอยบังคอยเก็บไว้ก่อนที่จะโต้ครับหมัดขวาสวยครับแม่แกพยายามจะทำท่าตวัดเตะเหมือน2ชั้นครับแพทริกซาน่าครับแต่กล้าศึกก็รู้ทันนะครับขยับรอครับแพทริกเตะซ้ายก็ยังติดบังอยู่ครับโอ้โหหมัดขวาครับเปลี่ยนแต่ว่าไม่โดนเจอขวาคืนครับจังหวะขายาวๆนี่ทำได้สวยครับกล้าศึกดูแล้วยังค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ฝ่ายนึงจอมพลังอีกฝ่ายนึงจอมฝีมือครับเทคนิคแกนี่ขนมาเพียบเลยครับแพทริกซาน่าครับมีจังหวะขยับหลอกครับทำท่าจะเตะแล้วหลอกต่อยครับดูครับมีโยกหลอกแต่ขวายาวๆของกล้าศึกนี้ก็ยังแม่นอยู่ครับโอ้โหใช้ลูกถีบกันหมัดนะครับโอ้โหแข้งซ้ายครับแต่ว่าเจอกล้าศึกโตไปครับเริ่มจ่อกันแบบหนักๆแม่จะเล่นข่าวลอยหลุดครับโอ้โหเจอแข้งขวาเต็มๆแม่ทำได้ดีครับชุดนี้ครับหมัดแล้วก็ตามด้วยศอกครับของกล้าศึกเริ่มจะแม่นขึ้นเรื่อยๆเลยครับแพทริกก็ต้องดูดีๆนะครับในการออกอาวุธครับหลุดหลวมเมื่อไหร่นี่โดนลงโทษทันทีแต่ศอกของกล้าศึกอีกจะปักศอกโอ้โหเหมือนเดิมครับแพทริกซาน่าครับไปรับแข้งซ้ายก่อนดีได้เร็วครับแข้งซ้ายของกล้าศึกครับอุ้ยเด้งตีครับแพทริกซาน่าเอาร่างกายเข้าชนเลยครับแพทริกซาน่าครับมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองถีบสวยครับลูกนี้ทำลายจังหวะหมัด 1-2 สวยครับกล้าศึกโอ้โหแข้งซ้ายดูแล้วออกอาวุธกันทันใจครับคู่นี้ไม่ต้องมองกันนานครับกล้าศึกเตะบอลส่วนแพทริกกวาดล่างครับกลจำเบ้าไปเลยครับแพทกล้าศึกปัดขวายังไม่ถึงครับล็อกก่อนครับแล้วรอโต้ครับแต่ว่าหมัดไม่แม่นครับอุ้ยตัดลำตัวสวยครับกล้าศึกแต่ว่ายังทนได้ครับแพทริกซาน่าโอ้โหเจอขวาเลยครับเต็มดูดีขึ้นครับกล้าศึกอาวุธเริ่มแม่นขึ้นครับจิ้มซ้ายครับเตะหลุดอีกแล้วครับแพทริกแต่ที่ว่ายังมีจังหวะ2ครับแกมีท่าง้างรอไว้ด้วยครับแพทริกโอ้ยโหทีหน้าสะบัดเลยครับแต่เอาคืนเลยครับแบบนี้ได้คืนแล้วครับ1หมัดครับกล้าศึกแต่จังหวะดูขาดเกินครับชุดนี้แพทริกซาน่าครับ
จอรูปร่างรูปเอวทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาจังหวะแกยึกยักยึกยักหลายจังหวะไปหน่อยครับแพทริกซาน่าก็โดนกาศึกแอบหลอยไปกินก่อนแล้วครับโหยกกาสูงๆเดินหน้าเข้าหาเลยครับเดินเบียดเข้าไปครับปักศอกตีเข่ารับเยอะไม่ดีครับตีอีกแล้วครับแม่อาวุธจะมาเรื่อยๆครับแพทริกซาน่าสายสวยครับกาศึกโอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้จังหวะรุกกลับของกาศึกครับเดินเต็มใจที่จะโดนอยู่เลยครับแพทริกซาน่าครับกาศึกก็ต้องตั้งรับดีๆครับโอ้จะไปกอดล่างแบบนี้แม่มันไม่ใช่มวยไทย5ยกที่จะคอยเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับแต่รูปแบบ3ยกกับ5ยกนี่ก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเลยครับโอ้โหปักศอกไปยกกาดสูงๆก็จะปักศอกไม่ได้ครับคว้าคอมาตีโอ้ความตั้งใจมีสูงจริงๆครับแพทริกซาน่าเดินหน้าเข้าไปครับปักศอกอีกแล้วโอ้หายใจแรงเลยครับกล้าสึกครับโอ้ปี้แหลกเลยครับแพทริกโดนไม่โดนไม่รู้ครับอาศัยความแข็งแกร่งเข้าบทครับโอ้โหถีบหน้าครับแพทริกซาน่าทำได้ดีครับจังหวะถีบแบบนี้ทำได้หลายครั้งแล้วครับเดินบุกตะลุยเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับนักชกจากฮังการีขวาไม่ถึงโอ้จิ้มขวาสวยครับต่อยเข้าไปก็เด้งกลับมาครับกล้าสึกโอ้แพทริกซาน่านี่แข็งแรงจริงอ้าวมีอาการครับอ้าวยังไงครับโอ้ฟ้าจะผ่ากลางวันหรือเปล่าครับร่วงลงไปนะครับเจอศอกครับโอ้โหดูครับปีนเวทีประกาศชัยชนะครับแต่ว่ากล้าสึกยังงงๆครับโดนอะไรเข้าไปครับกล้าสึกแข้งขามันอ่อนไปหมดแล้วยังสู้ครับเอาแพทริกซาน่าว่าไงโอ้ดูแล้วจะรอดยากครับงัดศอกโอ้โหกอดคอเป็นไอ้เกลือเลยครับโอ้ยังยืนไม่นิ่งเลยครับกล้าสึกโอ้ต้องรัดดีๆรัดแน่นๆเลยครับกล้าสึกโอ้หน้าตายังงงๆครับแพทริกซาน่าตามเข้าไปปักศอกขวาแปดลูกซ้ำเข้าไปนี่ยังถือว่าโดนไม่ถนัดถนีเท่าไหร่ครับโอ้โหไปเลยครับดูดิครับคว่ำหน้าเต็มวงครับเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าอีกครั้งครับช็อตเด็ดของแพทริกซาน่าครับจังหวะแรกครับปักศอกเข้าไปที่บริเวณท้ายทอยครับแล้วก็ศอกเข้าไปอีกทีครับเนี่ยครับ3ศอกครับลุกขึ้นมานี่ยังตุปัดตุเป๋อยู่นะครับต้องเหนี่ยวเชือกไว้โอ้โหแกปรีเข้ามานี่ยังกระพยักกระหายเลือดเลยครับตีอัดเข้าไปโอ้โหเวียงหมัดกับหลังครับโดนเข้าบริเวณซอกคอสปินนิ่งแบ็กฟิตครับดูครับโอ้ยเ